ตูดิโอนะคะก็คำว่าเป็นตาเป็นภาษาอีสานมีความหมายเป็นคำว่าน่าจะซึ่งคำว่าน่าจะสามารถบวกกับคำอื่นๆได้จะมีความหมายเป็นเชิงทวีคูณอย่างเช่นคำว่าน่าฮักน่าสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่มาของแบรนด์เนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องการที่จะทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของโคราชค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ชุมชนก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ได้พบปัญหาของชุมชนด่านเวียงก็คือ เขาทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วเราก็เลยได้พบว่าแหล่งดินเขากำลังลดลงแล้วก็ช่างฝีมือน้อยลงแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่เป็นของชิ้นใหญ่ที่มีการแตกหักง่ายแล้วก็ลำบากต่อการขนส่งทีนี้เราก็เลยทำการทดลองโดยการนำผ้ามาย้อมกับดินที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดนั้นนะคะเกิดเป็นผ้าย้อมดินขึ้นมาแล้วเราก็ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นแล้วก็เป็นเสื้อผ้าณปัจจุบันค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะเรานำซิลูเอทของสถาปัตยกรรมก็คือปราสาทหินพิมายที่จะเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นช่องก่อนก่อหินการก่อหินขึ้นมาเป็นชั้นๆแล้วก็นำไปใช้เป็นเทคนิคการตัดต่อผ้าเป็นลักษณะของแพทเวิร์กแล้วก็เรียงโทนสีโดยการใช้สีของท้องฟ้าก็คือจะมีสีฟ้าสีเหลืองสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทคไทยลวดลายตัวเด่นๆของเราเลยก็คือลายผ้าที่เกิดจากการย้อมด้วยดินก็คือจะเป็นเกรนสีที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอกันอันนั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook เป็นตาสตูดิโอด้วยค่ะ